ปุ๊กลุกฝนทิพย์ขอชี้แจงจากกรณีที่บริษัทตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายยาสมุนไพรชื่อดังได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหลังพบคลิปของนางเอกชื่อดังปุ๊กลุกฝนทิพย์วัชรตะกุลเสนอขายยาสมุนไพรทำให้มีผู้เสียหายแจ้งมาทางบริษัทจึงทำให้ทางบริษัทได้ทำการตรวจสอบก็พบว่ายาดังกล่าวไม่ได้มีการรับรองจากออย และยังไม่ได้รับอนุญาตในเรื่องของการโฆษณาขายยาทางสื่อออนไลน์อีกด้วยก็ไม่รู้ทางสาวปุกลุกจะได้เห็นข่าวนี้หรือยังเพราะสร้างความเสียหายและเสียชื่อเสียงให้กับเจ้าตัวเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากสาปุ๊กลุกแล้วที่โดนแจ้งความเอาผิดยังมีเน็ตไอดอลชื่อดังอีกหนึ่งคนที่โดนมาด้วยนั่นก็คือนาราเครปกระเทยซึ่งต่อมาทางด้านของสาปุ๊กลุกก็ได้ออกมาโพส์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดของทางบริษัทและปุกลุกไม่มีเสียนเกี่ยว ใใกัับบริษทนี้ทางบริษัทจะออกมาชี้แจงเร็วๆนี้นะคะพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงคะ่ะท่ากนแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงกันสนันไอจีเลยทีเดียวค่อยล่องอกหน่อยเป็นห่วงนะคะล่องอกคะ่ะตกใจหมดเลยขอให้เรื่องภัยร้ายผ่านไปนะคะต่อจากนี้ขอให้มีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเป็นกําลังใจให้คะ่ะรักและเป็นกําลังใจให้ขอให้ผ่านทุกเรื่องราวมกําลังใจดีๆตลอดไปเป็นกําลังใจให้ทุกเรื่องคะ่ะ ซึ่งตอนนี้ต้องรอทางบริษัทยาสมุนไพรออกมาชี้แจงอีกครั้งว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกเลยว่าดูเหมือนสาวปุกลุกจะง,งานเข้าตลอดเลยในะคะนันี้เจอมรสุมชีวิตหนักมากจริงๆเพราะก่อนหน้านี้เธอก็เพิ่งสูญเสียคุณแม่สุดที่รักไปไม่นานเองยังไงก็ขอให้กำลังใจกับสาวปุกลุกด้วยสู้ๆนะคะ